พบกับแพรอีกแล้วนะคะจากเพจคิวพิจารแหลกวันนี้แพรจะพามาทานอาหารที่ร้านเสวยแต่ว่าสาขานี้พิเศษตรงที่ว่าอยู่ที่ท่ามหาราชแล้วก็บรรยากาศติดริมแม่น้ำเลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมกันเลยค่ะก็จะยังมีโซนที่นั่งทานนะคะเป็นโซนห้องแอร์ถ้าใครชอบบรรยากาศก็นั่งทานโซนริมแม่น้ำได้เลยนะคะแต่ถ้าใครชอบอากาศเย็นๆก็นั่งทานภายในร้านค่ะอาหารทะเลนะคะที่ทางร้านเลือกใช้ก็จะใช้แบบเป็นสดๆเลยนะคะอย่างกุ้งนี่ก็จะเป็นกุ้งกล้ามกรามแบบสดๆเลยส่วนปูนะคะทางร้านใช้ปูทะเลแบบเป็นสดๆเลยนะคะเนื้อไม่ยุ่ยแน่นอนค่ะถึงที่โต๊ะเราเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูที่แนะนำก็คือถ้าใครมาแล้วต้องทานนะคะปูผัดผงกะหรี่ใช้ปูทะเลนะคะตัวใหญ่เนื้อหวานแน่นไม่ยุ่ยนะคะเพราะว่าใช้ปูเป็นเลยนะคะห้ามพลาดค่ะแล้วก็มีกุ้งนะคะเป็นกุ้งกล้ามกรามย่างนะคะใช้เตาถ่านย่างไม่ได้ใช้เตาแก๊สนะคะหอมกลิ่นไหม้แน่นอนแล้วก็ปลากระพงนะคะทอดราดน้ำปลาทอดแบบสีเหลืองทองน่ารับประทานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีเมนูกุ้งแม่น้ำนะคะย่างหัวมันเยิ้มแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราขอตัวไปลองชิมกันก่อนนะคะกุ้งกล้ามกรามเผานะคะของที่นี่มันเยิ้มมากนี่นะคะเห็นไหมคะเขาผ่าหลังมาให้แล้วนะคะทำให้เราแกะเปลือกได้สะดวกมากขึ้นนะคะนี่นะคะจิ้มน้ำจิ้มแบบนี้นะคะฉ่ำๆเดี๋ยวลองมาชิมดูนี่นะคะมันกุ้งเขาตักกินทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะมันมากอ่ะขาดเขาสวยส่วนอันนี้นะคะเป็นกุ้งแม่น้ำนะคะหัวมันเผาตัวใหญ่มากนะคะจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้เป็นกันเชียงจอปูนะคะสังเกตว่าติดใบพายกันเชียงมาเลยนะคะกันเชียงแท้แน่นอนจิ้มน้ำจิ้มแบบนี้แล้วนะคะปลากระพงทอดราดน้ำปลานะคะแล้วก็ราดน้ำปลาลงไปแบบนี้ราดลงไปชุ่มๆแบบนี้นะคะเนื้อไม่แห้งนะคะแล้วก็หนังกรอบๆแบบนี้เลยนี่นะคะปลากระพงเนื้อล้วนๆคำโตๆนะคะหนังกรอบแบบนี้เลยนี่นะคะใส่ยำมะม่วงแบบนี้ด้วยอันนี้นะคะต้มยำกุ้งน้ำต้มยำนะคะเปรี้ยวหวานเค็มมันลงตัวมากเลยค่ะปูผัดผงกะหรี่อันนี้แพรให้ที่ร้านเขาแกะตรงกล้ามปูออกให้ด้วยนะคะก็จะได้เป็นเนื้อกล้ามปูเต็มๆแบบนี้เลยค่ะกล้ามใหญ่มากนะคะต้องกัดหลายๆคำถึงจะหมด อบสับปะรดนะคะกันเชียงปูเน้นๆเลยนะคะนี่นะคะกันเชียงใหญ่มากส่วนอันนี้นะคะเป็นปลาหมึกไข่นึ่งมะนาวนะคะสังเกตว่าไข่ตรงกลางนี่ค่ะแน่นๆเน้นๆเลยแบบนี้ค่ะ